ครั้งหน้านะครับช่วงเอ็กซเรย์ของเราจะเอาเรื่องราวอะไรมาเอ็กซเรย์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกอย่าพลาดนะครับและตอนนี้นะครับผมก็เชื่อว่ามันมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วแหละกับช่วงกายวิภาคนะครับวันนี้สื่อพันธมิตรของเราอย่างพอตอรูเต้นะครับก็นำรถดีๆมาทดสอบให้เราได้ชมกันอีกแล้วและตอนนี้ครับคุณขวัญชัยรอรายงานผลการทดสอบรถคันนั้นอยู่แล้วติดตามได้เลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวันนี้จะเป็นการพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมการทดสอบFord Mustang รุ่นที่6รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถสปอร์ตอเมริกันที่ชื่อกลายเป็นตำนานไปแล้วครับรถรุ่นนี้จะสามารถเอาชนะใจผู้ทดสอบของนิตยสาร Quattrorute ได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับภายนอก Ford Mustang ดูโดดเด่นด้วยรูปทรงที่สวยสะดุดตาลงตัวทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนท้ายที่โฉบเฉียวสันเหลี่ยมบนฝากระโปรงหน้าที่ทอดตัวยาวพร้อมกระจังหน้ารูปทรงปากฉลามซึ่งรวมไปถึงครีบแนวตั้ง3แถบบริเวณไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ควบคู่กับ Ford Mustang มายาวนานภายในห้องโดยสารยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้หลายจุดชวนให้นึกถึง Mustang ยุค1960ตำแหน่งของผู้ขับอยู่ในระดับต่ำผู้ขับจะต้องยื่นขาเข้าไปใต้แผงหน้าปัดค่อนข้างมากทำให้การเข้าออกอาจจะดูลำบากบ้างนะครับแต่เมื่อเข้าไปนั่งแล้วคณะทดสอบพบว่าตัวเบาะนั้นให้ความสบายเป็นอย่างดีบริเวณคอนโซลกลางมีหน้าจอแสดงผลของการเชื่อมต่อความบันเทิงพร้อมกับสวิตช์ควบคุมการทำงานที่ชุบโครเมียมยุคส่งย้อนยุคถัดลงมาเป็นคันเกียร์กระชับซึ่งมีความยาวเพียง100มิลลิเมตรนับเป็นสิ่งที่แตกแยกไปจากสมัยนิยมไม่น้อยเลยครับรถรุ่นนี้นอกจากรูปทรงที่สวยงามแล้วนะครับอัตราเร่งเนี่ยก็ยังมันด้วยแถมยังมีคุณลักษณะการขับขี่ที่ดิบๆไม่เหมือนใครด้วยครับเครื่องยนต์ V8 ของ Ford Mustang ให้การทำงานที่ยืดหยุ่นและดุดันเมื่อผสานกำลังร่วมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะสร้างความเร้าใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบอารมณ์ดิบห้าวแบบรถสปอร์ตยุคดั้งเดิมได้ไม่น้อยทีเดียวช่วงล่างยึดเกาะถนนดีแม้ขณะที่กำลังเค้นอัตราเร่งช่วงโค้งต่อเนื่องของสนามระบบรองรับมั่นคงมากครับเวลาเข้าโค้งตั้งแต่ความเร็วต่ำถึงปานกลางเราสามารถที่จะเติมคันเร่งออกจากโค้งได้อย่างมั่นใจพวงมาลัยตอบสนองฉับไวให้ความรู้สึกที่ดีในขณะควบคุมทำให้การขับแบบเน้นอัตราเร่งในสนามทดสอบไม่ใช่เรื่องยากเย็นสำหรับ Ford Mustang แต่อย่างใดครับนอกจากนั้นแล้วระบบเบรกก็ยังมีประสิทธิภาพสูงตอบสนองได้รวดเร็วท่อ ID มีรูปแบบการไหลเวียนของอากาศที่แปรผันได้ควบคุมโดยชุดกลไกของลิ้นปีกเสื้อซึ่งจะปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศบางส่วนเพื่อใช้ความเร็วต่ำเพื่อการเผาไหม้ที่เหมาะสมครับระบบรองรับทางด้านหลังถูกปรับแต่งมาอย่างสมดุลเสริมด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพตัวรถที่จะทำงานในเวลาจำเป็นเท่านั้นจึงทำให้รถรุ่นนี้มีอัตราเร่งที่จัดจ้านโดย0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นแต่รถก็ใช้เวลาอีกเพียง16วินาทีถัดมาเพื่อที่จะไต่ความเร็วขึ้นไปที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหัวหน้าคณะออกแบบของ Ford นะครับได้กล่าวปรารภไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่Mustang ลำดับที่6เนี่ยออกวางตลาดว่ารถรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรถสปอร์ตแบบอเมริกันที่ไร้ข้อกังขาจริงๆเลยแล้วก็สิ่งที่ผ่านไปนะครับที่ท่านเห็นการทดสอบของ Quattrorute เนี่ยก็พิสูจน์ความจริงที่ท่านพูดนี้ทุกอย่างเป็นดังนั้นครับสัปดาห์หน้านะครับคุณขวัญชัยจะมีรถอะไรมารายงานผลการทดสอบให้เราทราบกันอีกก็อย่าลืมติดตามในช่วงการวิพากษ์ครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับก็ต้องไม่พลาดช่วงหน้ากับช่วงคอหอยลูกกระเดือก